ทีนี้มันจะมีเพิ่มอยู่ในเรื่องอุทกภัยนิดหนึ่งเขาบอกว่ากรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยถ้าปรากฏข้อเท็จจริงนะฮะว่าคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ประสบเหตุดังกล่าวเนี่ยได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้วแต่ไม่อาจป้องกันได้ก็จะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถ้าเหตุอุทกภัยดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงหรืองดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงโดยสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดและยังไม่มีค่าปรับเกิดขึ้นก็สามารถขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงได้นะฮะส่วนสัญญาที่ครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วแต่เหตุอุทกภัยดังกล่าวยังไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจรับงานงวดสุดท้ายหน่วยงานของรัฐย่อมสามารถงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้ทั้งนี้คู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน15วันนะฮะนับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงนะคะโดยให้พิจารณาวันที่มีเหตุสิ้นสุดลงจากเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงได้อย่างเช่นประกาศภัยพิบัติอะไรพวกนี้นะคะนะคะเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมมาว่าละกันจริงๆก็ไม่ได้ต่างนะสาระก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นหนังสือเวียนเก่าอย่างที่บอกแต่ณปัจจุบันยังไม่มีการเวียนเฉพาะเพราะฉะนั้นก็ยังถือปฏิบัติได้นั่นก็คือนะคะกรรมการตรวจรับนะคะไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในพรบฉบับใหม่ให้กรรมการตรวจรับมีหน้าที่ในการบริหารสัญญาไม่ว่าจะแก้ไขสัญญางดลดค่าปรับบอกเลิกสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่กรรมการจะต้องเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นกับผู้มีอำนาจนั่นเองนะคะแล้วการขยายอายุสัญญานะคะเมื่อมีการอนุมัติแล้วไม่ต้องทำเป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเอาบันทึกอนุมัติเนี่ยแนบนะคะแนบเอาไว้กับสัญญานะคะมีการมอบอำนาจแล้วเช่นกันนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องการบอกเลิกสัญญานะคะอันนี้ก็เป็นเหตุนะคะเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาก็คือเหตุตามที่กฎหมายกำหนดมันจะมีอยู่ประมาณ 4-3 มาตราเช่นการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยหรืออะไรพวกเนี้ยก็คงจะต้องทางกฎหมายเขาอธิบายนะอันนี้นะคะหรือว่าเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะหรือเหตุอื่นนะคะตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาข้อสัญญาเราจะมีระบุว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นนะฮะกรณีไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลานะคะส่วนตามระเบียบอื่นเหตุอื่นตามระเบียบตอนนี้ยังไม่มีนะคะที่จะให้ดูก็คือในเรื่องของการผ่อนปรนมากกว่านะฮะการผ่อนปรนตามข้อ183นั่นก็หมายความว่าสัญญาเนี่ยนะฮะที่มีสิ้นสุดสัญญาและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วแล้วค่าปรับจะเกินร้อยละ10ของวงเงินค่างานหรือค่าพัสดุเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานจะต้องแจ้งบอกเลิกนะคะแจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญานะคะยกเว้นว่าคู่สัญญาเนี่ยเขาจะมียินยอมให้เสียค่าปรับมีหนังสือแจ้งกลับมานะคะว่ายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานละว่าจะพิจารณาผ่อนปรนให้หรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะกรมมีการมอบอำนาจนะคะมอบอำนาจเฉพาะถ้าส่วนกลางก็คงเป็นอำนาจของท่านรองนะคะกับวิศวกรใหญ่ถ้าของภูมิภาคก็เป็นเขตเป็นศูนย์สะพานศูนย์ทางเท่านั้นนะคะหลักก็คืออันดับแรกดูว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดมีค่าปรับแล้วเนี่ยค่าปรับจะเกิน 10% นะคะให้หน่วยงานเนี่ยเจ้าของสัญญาเนี่ยแจ้งให้คู่สัญญาเขาทราบนะคะเราต้องมีหนังสือแจ้งที่กรณีที่กรมมอบเนี่ยมอบเฉพาะกรณีที่เรามีหนังสือแจ้งเขานะคะเรามีหนังสือแจ้งไปว่าโอเคละค่าปรับจะเกินละเราจะบอกเลิกสัญญานะยกเว้นคู่สัญญาคุณจะมีหนังสือแจ้งยินยอมค่าปรับคือ1ต้องมีหนังสือและหนังสือนั้นต้องแจ้งกลับมาภายในเวลาที่เรากำหนดและต้องแจ้งว่ายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะต้องไม่มีเงื่อนไขถ้ามีเงื่อนไขก็บอกเลิกคือต้องเข้าข่าย3กรณีนี้นะฮะพอมาปุ๊บเอาละโอเคเป็นอำนาจของผู้ที่รับอำนาจตามคำสั่งเนี้ยที่จะพิจารณาว่าจะผ่อนปรนให้หรือไม่นะคะก็ต้องดูปัจจัยอื่นๆมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จไหมถ้าผ่อนปรนให้เขาแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขานะฮะทำแผนนะฮะทำปรับแผนใหม่มาให้อะไรให้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าพิจารณาแล้วถึงแม้เขาจะยอมเสียค่าปรับเกิน10จะยอมเสียค่าปรับก็แล้วแต่
ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยด้วยองค์ประกอบอื่นๆเหตุผลอะไรต่างๆนานาแล้วประเมินดูแล้วโอกาสสำเร็จยากอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือดุลพินิจจะไม่ผ่อนผันก็ได้นะคะก็คือก็ต้องบอกเลิกซึ่งการบอกเลิกกรมไม่ได้มีอำนาจเพราะฉะนั้นหน้าที่หน่วยงานก็คือสรุปนะฮะรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเสนอผ่านมาที่สำนักกฎหมายเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นประกอบนะฮะแล้วก็ให้กรมเป็นผู้บอกเลิกสัญญานะคะส่วนการทิ้งงานนี้อันนี้ก็ปกตินะฮะก็มีอยู่ในระเบียบเดิมขออนุญาตให้ไปอ่านเองนะคะเวลาเกินเวลาท่านมาเยอะแล้วนะฮะตรวจรับพัสดุเหมือนระเบียบเดิมที่จะฝากไว้นิดนึงก็คือว่าจะมีอยู่ในข้อ3นะฮะที่คือโดยปกติเนี่ยในการตรวจรับเนี่ยข้อ1ก็รู้สึกจะเพิ่งมีตามของใหม่เนี่ยคือกรรมการตรวจรับมีหน้าที่ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเราเคยตรวจกันมั้ยฮะเป็นกรรมการนะส่วนไอ้เรื่องตรวจสอบไอ้รายงานของผู้ควบคุมงานที่เขาเสนอมาประจำสัปดาห์อะไรนี่เหมือนระเบียบเดิมนะฮะอันนี้ไม่พูดที่อยากจะฝากก็คือเนี่ยข้อ3ซึ่งเป็นของใหม่ที่ว่ากรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่เนี่ยออกตรวจไม่ใช่ตรวจรับนะคะในระหว่างสัญญาอยู่ในระหว่างกระบวนการเนี่ยให้มีหน้าที่ออกตรวจงานนะคะคือจะต้องมีการมอบหมายกันในคณะนะคะว่าให้ใครไปตรวจงานแล้วก็ต้องรายงานให้ประธานทราบนะคะทีนี้ตรงนี้ก็กองพัสดุก็ได้แจ้งเวียนตัวอย่างแล้วนะคะมีการแจ้งเวียนว่าอ่ะพอได้ตั้งกรรมการตรวจรับมีการแต่งตั้งกันมาแล้วเนี่ยในคณะเราจะมอบหมายใครสมมติเรามี5คนเราจะมอบหมายให้ใครเป็นคนออกตรวจงานจ้างนะฮะแล้วก็มีการบันทึกมอบหมายกันนะฮะซึ่งการมอบหมายเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะจะมอบให้คนหนึ่งก็ได้2คนก็ได้3คนก็ได้หรือจะไม่มอบถ้าไม่มอบก็หมายความว่าก็ต้องไปกันทางคณะนะฮะบางคนก็ถามว่าแล้วผู้ควบคุมงานเนี่ยเผอิญเขาเป็นกรรมการอยู่ในเนี้ยเขาจะไปได้ไหมก็แล้วแต่ไงฮะก็แล้วแต่ในคณะจะมอบหมายกันก็ไปดูตามแบบฟอร์มนี้นะคะเมื่อมีการมอบหมายกันแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการบันทึกนะไปตรวจแล้วก็มีการบันทึกแล้วก็มารายงานให้ประธานประธานก็รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบซะหน่อยนะฮะแต่ทีนี้ตรวจกี่ครั้งก็ไม่ได้มีบังคับนะฮะใครจะตรวจเดือนละครั้งหรืออะไรไงก็แล้วแต่ดูตามลักษณะงานให้มันเหมาะสมกันละกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวฝากไว้ที่นี่นะฮะเพราะมันเยอะมากเอกสารค่ะเรื่องอื่นเหมือนเดิมหน้าที่กรรมการนะคะส่วนระยะเวลาการตรวจรับก็มีอยู่ในคำสั่งนะคะก็คืออ่ะงวดแต่ละงวด3วันงวดสุดท้าย5วันอะไรตรงเนี้ยท่านก็ไปดูได้เองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะตรวจให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดได้ก็จะขอขยายนะคะขอขยายระยะเวลาการตรวจรับกับหัวหน้าหน่วยงานได้นะคะครั้งละไม่เกิน5วันทำการตรงนี้ก็ไปดูนะคะส่วนเรื่องการควบคุมงานนะคะหน้าที่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะของผู้ควบคุมงานจะมีนิดนึงก็คือของเราจะมีข้อสงสัยว่าเราจะตั้งผู้ควบคุมงานเป็นตรวจรับได้ไหมใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหารือไปที่กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางตอบมาว่านะคะย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะขอแต่งตั้งโดยไม่ขัดต่อหลักการของระเบียบเขาตอบมาอย่างนี้ก็เป็นดุลพินิจกรมก็ต้องคิดกลับไปนะคะบางครั้ง เวลาทำงานเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะเรานะคะยังมีคนที่มาตรวจสอบเราอีกเราก็ต้องคิดเผื่อป้องกันว่าเหตุที่เราต้องไปหารือเนี่ยเพราะว่ามีหลายหน่วยงานโดนสตง.ท้วงเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมเอาผู้ควบคุมงานไปเป็นกรรมการตรวจรับด้วยเพราะว่าเป็นหมวก2ใบคุณเป็นผู้ควบคุมงานคุณต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจรับแล้วคุณก็ไปอยู่ในนั้นด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้อ่ะในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดเขาก็มีความเห็นเช่นเดียวกันนะคะแล้วซึ่งถ้าท่านไปดูในถามตอบปัญหาของกรมบัญชีกลางเขาก็จะมีเขาก็พูดประเด็นนี้ไว้เพื่อความชัดเจนก็เลยถามในลักษณะฐานะหน่วยงานเราเลยให้ตอบมาเลยว่ายังไงการตอบก็คือตอบเป็นดุลพินิจโดยไม่ขัดกับหลักการของระเบียบเราก็ต้องคิดต่อไม่ใช่อ่านอย่างนี้เราหมายความว่าได้ดุลพินิจเราบอกว่าได้เพราะจริงๆคือ เจตนาในการแต่งตั้งกรรมการทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องมีการมอบหมายตัวผู้รับผิดชอบโดยชัดเจนการที่เราจะไปแต่งตั้งบุคคลซ้ำซ้อนนี่ก็นั่นหมายความว่าเราต้องมีเหตุว่ามีความจำเป็นยังไงใช่ไหมคะว่าบุคลากรเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางนี้เราไม่มีหรือเราต้องชี้ให้เห็นว่า
ทำไมจะต้องเอาผู้ควบคุมงานเนี่ยมาเป็นกรรมการจะไปใช้ความเชี่ยวชาญสามารถอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยคิดเผื่อไว้เพราะว่ากรมบัญชีกลางตอบมาแบบนี้แต่ผู้ตรวจสอบเราเขาฟังกับเราไหมเดี๋ยวเขาจะซักต่อยว่าโอ้โหแล้วจำเป็นหรือไม่มีคนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้คิดเผื่อไว้เรายังไม่โดนหรอกนะฮะก็ต้องคิดไว้นะฮะรับประกันความชำรุดบกพร่องนะคะเผอิญของเดิมมันเป็นคำสั่งว42นะคะไม่รู้เอกสารท่านใครดาวน์โหลดไปก็ขออนุญาตให้แก้ไขด้วยนะคะเพราะมันมีหนังสือเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันเนี้ยเมื่อวันที่12มีนาคมเนี่ยนะคะบอกว่าว1117เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับประกันความชำรุดบกพร่องเมื่อสัญญาเนี่ยนะคะให้ดูนะคะว่าสัญญาที่มีระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องไม่เกิน6เดือนเนี่ยก่อนที่จะสิ้นสุดเวลาค้ำประกัน15วันต้องไปตรวจสอบนะคะแต่ถ้างานนั้นๆเนี่ยรับประกันเกิน6เดือนขึ้นไปก่อนที่จะหมดเวลารับประกัน30วันก็ไปตรวจสอบอันนี้เขาเอามาจากหนังสือเวียนฉบับเดิมนั่นเองแต่เขามาเวียนใหม่ให้มันสอดคล้องว่าเป็นของระเบียบใหม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกมาตรา120ทั้งหมดทั้งหลายที่มาละเว้นไม่ปฏิบัติหรือทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้รับความเสียหายนะคะที่เขากลัวกันที่สุดก็คือมาตรา120นะคะที่ว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะละเว้นการปฏิบัติอย่างเช่นอ้าวมีจ้างช่วงไม่แจ้งหน่วยงานเสียประโยชน์นี่แหละค่ะก็คือระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีแล้วก็ปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะคะอย่าไปซีเรียสกับตัวเลขตรงนี้เพราะว่าคงไม่มานั่งติดคุกกันง่ายๆอะไรเงี้ยก็คือมันต้องมีเหตุอะเนาะเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังว่าอย่างเช่นอ้าวค่าปรับเขาให้แจ้งหน่วยงานต้องแจ้งนะภายใน7วันอะไรที่เขามีกำหนดก็สตริกนิดนึงก็ดูว่าทำให้มันเป็นไปตามกำหนดเวลาเช่นนั้นนะคะนอกจากผู้กระทำและผู้สนับสนุนก็มีด้วยนะคะและนอกจากนี้ที่จะฝากเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของความผิดทางละเมิดนะคะว่าเรามีโทษอาญาเรามีแล้วทางแพ่งเราก็มีแล้วนะคะละเมิดก็มีวินัยก็มีเยอะแยะมากมายเลือกเอาตามอัธยาศัยนะคะก็คือถ้าละเมิดมันก็มีกรณีเอาที่เกี่ยวหน่อยก็คือเห็นไหมฮะคิดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงนะฮะมันก็มีกรณีทั้งที่ผ่านพัสดุไม่ผ่านพัสดุอันนี้คือคัดมาเฉยๆท่านไปศึกษาในว .66 เนี่ยแหละค่ะของกระทรวงการคลังนะฮะมีอยู่มีทุกอย่างมีทุกเคสนะฮะหรือแม้กระทั่งแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่เราระวังนะฮะไม่ใช่แบ่งซื้อแบ่งจ้างอย่างเดียวแบ่งซื้อแบ่งจ้างดูยังไงอ้าวงบประมาณมาครั้งเดียวกันไหมมีความต้องการใช้งานพร้อมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องดูนะฮะไม่ใช่เฉพาะแบ่งอย่างเดียวที่น่าเป็นห่วงการรวมก็เหมือนกันการรวมในบางกรณีแล้วทำให้ผู้ประกอบการที่มีโอกาสเข้าแข่งขันน้อยนะฮะไม่เปิดกว้างก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเช่นกันนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องซื้อจ้างเพิ่มเนี่ยเราเพิ่งเจอเลยเพราะมันจะต่างไปจากระเบียบเดิมนิดนึงกรณีที่เราจะซื้อจ้างเพิ่มหรือที่ของเดิมเราเคยเรียกว่า repeat order เนี่ยนะฮะให้ระวังสักนิดหนึ่งว่าถ้าซื้อเนี่ยของเดิมๆนะฮะหรือว่าเป็นงานเดิมที่ทำเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นคนละเนื้องานไม่ถือว่าเข้าเงื่อนไขที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะคะและที่สำคัญสัญญาเดิมต้องยังไม่สิ้นสุดนะคะถ้าจะรีพีทออเดอร์นะคะที่สำคัญก็คือต้องชี้แจงได้ว่าวัสดุที่ซื้อหรืองานที่เพิ่มเนี่ยเกี่ยวพันกับของเดิมยังไงนะคะไอ้คำว่าเกี่ยวพันเนี่ยสตง.เขาสงสัยเรามากเขาเน้นมาว่าเขาให้อธิบายว่ามันเกี่ยวพันยังไงนะคะหรือว่าต้องใช้เพื่อเพิ่มเติมเพื่อความต่อเนื่องหรือสมบูรณ์ในการใช้งานนั้นอย่างไรบางเรื่องเนี่ยมันตอบยากนะคะเหมือนซื้อรถอย่างเงี้ยเราซื้อเพิ่มมาใช้เกี่ยวเนื่องยังไงเขาไปยกตัวอย่างพิมพ์เตอร์ผ้าหมึกอะไรมันเกี่ยวมันไม่ได้รถมันเป็นคันๆอะไรหลายอย่างเนี่ยเราคงต้องเหนื่อยกับสตง.เยอะในเรื่องที่แจงเพียงแต่แค่ฝากเอาไว้ว่าถ้ากรณีจะรีพีทออเดอร์ก็พยายามดูเพราะณวันนี้สตง.เขาตรวจนี่เขาอ่านตามอักษรนะฮะเพราะนั้นต้องมานั่งตีความนะฮะโต้แย้งกันในเรื่องตีความนะคะอันนี้ก็เรื่องการกำหนดคุณสมบัติในตอนที่เราออกประกาศนั่นเองนะคะที่กรณีที่เรากำหนดให้มีผลงานเนี่ยดูยังไงว่าเป็นผลงานประเภทเดียวกันสมมตินะฮะก็คือดูว่าลักษณะการใช้งานก่อสร้างเหมือนกันหรือไม่นะฮะโครงสร้างหลักของงานเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่หรือว่าเป็นงานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างเหมือนกันหรือไม่นะฮะก็คือตรงนี้นิดนึงส่วนในเรื่องของการตรวจรับเนี่ยการตรวจรับเนี่ยบางทีมักง่ายไม่ได้นะคะประธานกรรมการไม่ไปให้ผู้ควบคุมไปแล้วอ่ะผู้ควบคุมงานว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นก็
ลงชื่ออนุมัติลงนามตรวจรับอะไรกันไปเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วกรณีเนี้ยพอเกิดปัญหามีความเสียหายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เคสนี้น่าจะเป็นของทางท้องถิ่นเขาอะแม้กระทั่งเขายอมเสียเงินนะยอมเสียเงินชดใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีผลลบล้างความผิดนะฮะอันนี้ก็ไปดูที่คำพิพากษาศาลปกครองนะฮะเสียดายจังเลยแบบมาแบบลวกๆเลยนะเนี่ยเวลามันแค่ชั่วโมงเดียวเนาะเนื้อหาก็เยอะนะฮะแล้วก็กินเวลาทุกท่านมาเยอะนะครับก็คงต้องใครมีคำถามอะไรไหมคะเนื่องจากเวลามันหมดไปเยอะแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคืออย่ามองว่าเป็นบรรยายอะไรเลยนะเราก็คนวงการเดียวกันนี่แหละโอ้เวลาทำงานไปแล้วมีปัญหาอะไรนะคะก็ยังสอบถามกันได้วันนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะขอก็ฝากเบอร์ภายในไว้25204นะคะทางด้านพัสดุถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะ